ในที่สุดเราก็ได้เป็นตำรวจอย่างที่เราหวังจากที่เราไปฝึกร่างกายตัวเองมาอย่างนานแล้วก็อ่านหนังสือเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนไปเลี้ยวรถไปเข้ากรมวันแรกเลยดีกว่าไปเข้าสถานีตำรวจวันแรกนะไปจอดแบบนุ่มนวลนี่หัวหน้าน่าจะอยู่ข้างในละมั้งแล้วเจ๊ถือค้อนทำไมเนี่ยสวัสดีครับผมเกตนะวันนี้ผมเป็นตำรวจใหม่ครับเพิ่งสอบได้เมื่อกี้เลยเอ้ยเมื่อไม่นานวันนี้เลยครับเป็นตำรวจใหม่เหรอแล้วใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดตำรวจไงครับชุดตำรวจของกรมเรามันไม่ใช่อย่างนี้ไปเปลี่ยนมาเลยอ้าวอุ้ยผมอุตส่าห์ใส่เนี่ยเพราะว่าเห็นมันเท่แล้วก็แตกต่างอะไม่กลับไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ได้ครับเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนนะดีมากแล้วกลับมาด้วยนะได้ครับผมเอ้เรากลับไปเปลี่ยนก็ได้เรื่องมากจริงๆเลยนะเนี่ยไปกลับมาเปลี่ยนกลับบ้านไปเปลี่ยนกันชุดตำรวจอีกอันนึงเหมือนจะซื้อมาแล้วอันนี้หรอมั้งไม่ต้องใส่หมวกหรอกเพราะว่าขี้เหยียดพี่เอกก็ไม่ได้ใส่น่าจะโอเคแล้วแหละจากนี้ก็เข้าไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งนึงเขาจะให้เราทำอะไรกันนะเราอยากจับโจรอ่ะจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยจะได้จับไหมนะค่อยเฮ้ยชนโอ้ยยังไม่ทันเริ่มงานเลยเลยก็ชนแล้วไปเข้าเดินดีๆหัวหน้าผมไปเปลี่ยนชุดมาแล้วครับโอ้ดีมากก็เดี๋ยวไปทำงานงานแรกของเด็กใหม่เลยแล้วกันงานแรกของเด็กใหม่คืออะไรล่ะครับก็ช่วยเจ๊ชุดเหลืองอ่ะเจ๊ชุดเหลืองชอบไปเดินข้ามถนนแล้วก็เดินรถชนอ่ะเหมือนเคยเห็นอยู่นะนั่นแหละนั่นแหละเจ๊คนนั้นแหละไปฝากด้วยอยู่ตรงสี่แยกอ่ะสี่แยกข้างโรงเรียนอ่ะได้ครับได้ผมอยากจะไปจับโจรนะจับโจรมากกว่าเฮ้ยไม่แต่ยังเป็นตำรวจมือใหม่อยู่โอเคก็ได้ครับผมไปช่วยเจ๊เสื้อเหลืองก็ได้สี่แยกหน้าโรงเรียนก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละมั้งข้างๆอันเนี้ยยูมาร์ทตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจอดที่ยูมาร์ทแล้วกันนี่ไงเจอแล้วเจ๊คนนี้ใช่ไหมน่าจะเจ๊คนนี้แหละน่าจะเป็นเจ๊คนเดียวที่ใส่ชุดสีเหลืองแล้วชอบเดินข้ามถนนเนี่ยงานการไม่ทำหรือยังไงเนี่ยเดินข้ามถนนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเจ๊ทำอะไรอ่ะเจ๊ทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นเจ๊มาครับเจ๊ไม่อยู่ฟังเลยเอาไงดีเราดูซ้ายดูขวาก่อนไม่มีรถมาใช่ไหมไม่มีรถมาแล้วเราข้ามไปคุยกับเจ๊กันเจ๊ไม่กล้าข้ามเดี๋ยวรถมาชนข้ามทางมาลายดีกว่าไปเจ๊ขอคุยด้วยหน่อยเจ๊ทำไมเงียบอ่ะเจ๊คุยด้วยหน่อยดิเจ๊ผมคุยด้วยหน่อยคืออยากรู้ว่าทำไมถึงมาข้ามถนนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยงานการไม่มีทำหรือยังไงวันเนี่ยข้ามแต่ถนนเดี๋ยวรถจะชนเอานะเจ๊ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมถ้าอยากเดินก็เดินตรงเนี้ยเดินฟุตบาทก็ได้เจ๊โอเคครับเจ๊มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับเจ๊ผมขอโทษที่รบกวนงั้นก็เชิญตามสะดวกเลยนะครับเจ๊อยากจะไปเดินข้ามถนนที่ไหนก็เรื่องของเจ๊เลยครับผมจะขอดูอย่างห่างๆแบบห่วงๆนะครับเจ๊ขอให้ปลอดภัยนะครับบ๊ายบายครับลาก่อนเจ๊รถมาโอ้โหเจ๊เกือบโดนรถชนโอ้ยเฮ้ยเอ้าเจ้าหน้าที่โดนรถชนแทนเฮ้ยเจ๊วิ่งไปไหนเจ๊เดี๋ยวค่อยมาดูเจ๊แล้วกันเราต้องไปจับคนที่เอารถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนดูก่อนครับดูก่อนดูก่อนครับผมมาแล้วหยุดนะคุณชนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นี่เอารถเบียดเลยนี่เบียดเลยเงี้ย
เฮ้ยอะไรเนี่ยจะขับรถไปทำงานนี่มันต้อง8โมงครึ่งแล้วนะเฮ้ยคุณต้องลงมาก่อนเลยคุณต้องลงมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าคุณชนผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่คุณชนผมเห็นกับตาผมโดนมากับตัวงั้นคุณตามผมมาด้วยนะโอเคไปก็ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะต้องมีค่าเสียหายแล้วเปล่าอย่างเงี้ยใช่ครับผมต้องเรียกค่าเสียหายแล้วผมโดนชนไม่ฉันทำธุรกิจเป็นหมื่นล้านเลยนะเนี่ยฉันเสียเวลาไปแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยก็เสียไปตั้งหลายล้านแล้วนะเฮ้ยคุณอย่าพูดมากคุณทำผิดกฎคุณทำผิดกฎหมายจราจรกฎนู่นกฎนี่ผมไม่รู้มากหรอกแต่ผมรู้ว่าคุณชนผมแค่นั้นเนี่ยมาตามผมมาผมจะไปพาไปหาหัวหน้ากรมของผมสวัสดีครับหัวหน้าผมจับคนที่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้ครับเออแล้วเขาไปชนใครมาเขาชนผมเองครับเฮ้ยมันต้องมีพยานหลักฐานดิมีพยานอยู่ครับเจ๊เสื้อเหลืองอ่ะงั้นก็ไปหามาเอาพยานมาด้วยต้องเอาเจ๊มาด้วยเหรอผมโดนชนมากับตัวเนี่ยแผลยังอยู่ข้างหลังผมอยู่เลยเนี่ยหลังผมนี่แบบเลือดออกซิบๆเลยเนี่ยดูไหมดูหลังผมไหมไม่แค่นั้นมันไม่พอเราต้องมีพยานบุคคลมันได้งั้นพี่ชายพี่รอนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเจ๊มาเป็นพยานเดี๋ยวผมมาละพี่ชายเจ๊เสื้อเหลืองเมื่อกี้วิ่งไปไหนแล้วนะเมื่อกี้โหพอโดนชนนี่คือเจ๊วิ่งไปไกลเลยเดี๋ยวหาก่อนเจ๊จะกลับไปสี่แยกหรือยังนะไหนขอดูหน่อยดิเอ้าไม่อยู่นี่แล้วเจ๊เข้าไปอยู่ไหนอ่ะเจ๊ต้องรีบหาเจ๊แล้วเนี่ยผมโดนชนปวดหลังปวดไปหมดแล้วเนี่ยต้องรีบจับคนให้ได้มัวแต่มองหาเจ๊ไม่ได้มองทางเรียบร้อยเราปวดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยโอ้โหเจ๊ช่วยมาปิดงานแรกกับผมหน่อยงานแรกที่ผมจับคนได้เนี่ยเจ๊ตามตัวเจ๊นี่มันก็ยากจริงๆเลยนะเจ๊อยู่ไหนนะเอ้ยได้ไงร้านข้าวโอ้มองเจ๊ขับเลยเข้ามาที่บ้านเพื่อนอีกแล้วไปบ้านใครก็ไม่รู้ไปเจ๊ช่วยผมหน่อยเจ๊มากับผมหน่อยไปไหนล่ะคะเฮ้ยเจ๊โอ้รู้แล้วที่เจ๊ไม่พูดตั้งนานว่าเจ๊อายเสียงใช่ไหมเจ๊แต่เจ๊ต้องมากับผมหน่อยผมโดนชนเมื่อกี้อ๋อเห็นแล้วทำไมหรอก็เจ๊มาช่วยผมหน่อยผมจะจับคนร้ายจะจับคนที่มาชนผมได้เลยค่ะเจ๊ไม่ต้องพูดก็ได้นะอย่าหาทำเลยเจ๊ผมอายครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอจอดดีๆก่อนนะได้เลยครับพ่อนุ่มไหนจะให้ฉันทำอะไรงั้นเหรอเจ๊ไม่ต้องพูดก็ได้เจ๊แค่มาเป็นพยานพยักหน้าคนแล้วเนาะพยักหน้าก็พอละครับนี่หัวหน้าผมจับผมไม่ได้จับผมพาพยานมาแล้วครับพยานที่เห็นผมชนเออเห็นจริงๆใช่ไหมเห็นจริงๆเขาเห็นจริงๆครับเดี๋ยวเขาพยักหน้าให้แล้วกันนะเขาอายผมอายเสียงตัวเองผมไม่กล้าทำแล้วครับเออโอเคได้สรุปก็คือเขาชนนายจริงๆใช่ไหมใช่ครับเขาชนผมจริงๆงั้นก็เอาเข้าคุกไปได้เลยนะก็ขังไว้สักวันหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วที่เหลือก็ยังไงก็ค่อยว่ากันแล้วกันก็ เสร็จแล้วเคสแรกของเรานี่จับได้แล้ว Sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over likeOh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the...